คือมันพี่ว่ามันคือเรื่องที่จะมองกว้างอย่างเดียวหรือเรื่องที่จะมองให้เห็นปัญหาด้วยมากกว่าผิดหวังมากที่สุดพูดได้ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเป็นเกมที่ผมไม่ชอบเลยอะไม่ได้คาดหวังว่าแบบอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยวันนี้นะครับก็มาถึงวันที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมกับการกลับมาในคอนเทนต์ที่เป็นตำนานนะครับตำนานโอ้ตำนานตัวดูบอลไทยเลย ในซีซั่นนั้นเราทันเดอร์พอดแคสต์ไปทั้งหมดกี่ตอน40ตอนพอดีพี่โอ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเอ๊พอดีเลข40มันเป็นเลขไม่ค่อยดีอะเดี๋ยวนะอ๋อ4ตีก็เลยตายเลยก็เลยตายเลยก็เบรกเขาเฮ้ยเหมือนว่าเราสร้างซีรีส์ไงพี่ปกติซีรีส์จบซีซั่นหนึ่งใช่ปะเนี่ยเรามาต่อซีซั่นสองก็พักตอนจบก็คือซีซั่นนั้นตอนจบก็คืออดดราม่ามีดราม่าแล้วก็พระเอกตัวเอกก็หายลึกลับไปตัวเอกหายเข้าป่าครับผมเอางี้ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มคอนเทนต์วันนี้กันนะครับใน Thunder Podcast ถือว่าเป็นซีซั่นใหม่แล้วกันแต่เรานับต่อเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็น Thunder Podcast แบบเป็นออริจินอลคอนเทนต์อะที่เราก็เคยพูดคุยกันไปแล้วก็มาถึงจุดที่เราก็กลับมาพร้อมกับหลายคนว่าโอเคอยากให้กลับมานะครับฉะนั้นบอกทุกคนให้ทราบตรงนี้นะครับว่านี่คือคอนเทนต์ที่เป็นพอดแคสต์ผ่านมุมมองของแฟนบอลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2คนนะครับผมเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแล้วก็เราใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเจาะไปที่ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเข้ามาอาจจะไม่เข้าใจในคอนเทนต์เนี่ยอาจต้องเข้าใจก่อนว่า Thunder Podcast คือพอดแคสต์ที่พูดถึงสโมสรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่านั้นเองเพราะนั้นมีทั้งมุมมองชื่นชอบไม่ชอบรักโลภโกรธหลงเกลียดหลงไหลทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นหลากหลายมุมมองทุกคนก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้แล้วกันนะครับได้ครับผมอันนี้มีคำถามแรกเลยก่อนที่จะไปเริ่มต้นทันด้วยพอดแคสต์บอกเฮียกับพี่ปอมนี่ตกลงยังเป็นแฟนวีรัมอยู่ไหมครับเป็นอยู่เอาจริงอ่ะไอ้ช่วงหายไปอ่ะมันก็มีช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบการตามทีมเริ่มจะไม่ได้แบบไม่ได้ติดถึงขนาดนั้นมาก่อนมันก็แบบอยากจะแบบผ่อนพักไปแต่มันเหมือนแหมเราจะเปลี่ยนทีฟุตบอลเชียร์ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่แน่ท้ายแล้วเนี่ยทีฟุตบอลมันเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกคือโอเคเปลี่ยนได้ไหมเพื่อนเปลี่ยนได้เพราะเราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในท่านนี้เหตุการณ์ไหนวะแต่พี่ว่าเขาเรียกว่าไงมันแล้วแต่จังหวะเวลาว่ะวันนี้สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่พูดถึงหรือพูดคุยหรืออะไรเราก็แค่รู้สึกว่าอยากพูดคุยแค่นั้นเองส่วนถ้าคนจะถามหรือคนจะบอกว่าเออมึงแม่งเชียร์แต่มึงชอบเตะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นปกติของโลกฟุตบอลนะเป็นปกติของโลกฟุตบอลในวันที่ดีโอมวยในวันที่มีจุดไม่ชอบหรือมันมีจุดที่อยากเตือนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าอยากจะเลือกฟังเลือกเสพอะไรแค่นั้นเองมันคือความคิดเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีใครไม่อยากให้ทีมไม่ดีหรอกพี่ใช่ไหมล่ะไอ้นี่พูดถูกไม่มีใครอยากให้ทีมไม่ดีแค่นั้นเองอ่ะก่อนเริ่มต้นนี่เป็นไงเสื้อสวยไหมนี่ได้ไหนได้ลายเซ็นมาด้วยปะธีรธร5ได้ลายเซ็นธีรธรอยู่ข้างล่างสุดยอดใส่สบายไหมพี่ใส่สบายใส่สบายเท่เสมอฮะใส่สบายเสื้อโอเวอร์ไซส์ของโก๋ของโก๋ครับผมวันนี้ใส่ไลฟ์ด้วยใช่หมดแล้วมั้งตอนเนี้ยไม่แน่ใจเอามาฝากกดไลค์กดแชร์และไปเริ่มต้นกันใน Thunder Podcast เรียกได้ว่ากลับมาก็มีคอนเทนต์ให้พูดถึงเลย10นัดผ่านไทยลีก10นัดผ่านไทยเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่ามาได้ Podcast มาได้จังหวะจากคนที่ดีนะคือหมายถึงว่ามาในจังหวะที่โอเคเป็นจ่าฝูงครับคือมาในจังหวะที่เดินทางมาไกลพอของซีซั่นนี้ที่จะมองย้อนไปว่า10นัดเกิดอะไรขึ้นบ้างมีทั้งเรื่องดีเรื่องว้าวเรื่องที่มองข้ามคือมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นปอมอยากให้เริ่มจากจุดไหนก่อนสำหรับ EP นี้เรามาพูดถึงเกมล่าสุดก่อนไหมหรือพี่เต้แล้วภาพรวมเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงทีนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเก็บตกเกมหลัง
ถ้าใช้คำนี้จะผิดไปไหมว่าในบรรดา10นัดที่ผ่านมาเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมที่ผลงานออกมาแล้วแฟนๆผิดหวังมากที่สุดผิดหวังมากที่สุดพูดได้ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเป็นเกมที่ผมไม่ชอบเลยแล้วผมไม่คิดอยากจะกลับไปดูอีกเลยแม้แต่ไฮไลท์อ่ะจริงๆคือแบบมันเป็นเกมที่แบบเหมือนโมเมนตัมอยู่เล่นดีๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ช็อตไปดื้อๆแล้วผมอ้าวอะไรวะเป็นเกมที่ผมดูไม่สนุกเลยนะภาพรวมอ่ะความรู้สึกว่าเกมนี้มันทำให้เห็นอะไรอ่ะให้เห็นว่าปัญหาที่ก่อนนี้เราเคยคุยกันแล้วว่าเกมรับมีปัญหาแกมจัดระเบียบเกมรับมีปัญหาซึ่งผลมันออกในวันนี้กับการที่คนเขาบอกว่าการเสียประตูทุกนัดไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราเกิดว่า just in case ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรายิงไม่ได้ขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นผลมันก็ออกมาเห็นแล้วในนัดล่าสุดที่เจอขอนแก่นเมื่อวีรัมจบไม่ได้ก็ต้องโดนลงโทษจริงๆเกมล่าสุดเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงอ่ะไปจนถึงจุดเกือบแพ้เลยนะถ้าว่ากันตามตรงถ้าขอนแก่นคมๆนะพี่เรียบร้อยแล้วคือถ้าขอนแก่นคมๆจังหวะที่เล่นแบบเล่นจังหวะสั้นๆรู้ลูกคาบาอิปสันเมโลแล้วอิปสันเมโลคมๆหรือแม้กระทั่งไอ้นาทีสุดท้ายที่บอลมันกำลังจะเข้าแล้วรัตนากรใหม่คามิเคลียร์สกัดออกคือพี่ว่าพี่แอบมองว่า1คะแนนของบุรีรัมย์ได้ทั้งบทเรียนแล้วก็ได้ทั้งกำไรด้วยนะเพราะจริงด้วยรูปเกมหรือแม้กระทั่งจังหวะที่เกือบจะโดนมันไปถึงจุดที่ควรจะเป็น0ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น1กับ0มันต่างกันนะวันนี้1คุณนำจ่าฝูงห่างจากที่2แต้มนึงพอดีครับไม่ได้แบบแต้มเท่าแล้วก็ได้บทเรียนซึ่งถ้าได้นะตอนนี้ได้เปรียบอย่างคือมันแข่งเท่ากันหมดแล้วมันแข่งเท่ากันหมดแล้วส่วนอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้ปอมพูดคือก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงเวลาเอาจริงๆอ่ะคือถ้าคุณมองภาพรวมมันเป็นซีซั่นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับ10เกมไม่แพ้เลยไม่แพ้คือถ้าคุณเลือกที่จะมองในมุมเนี้ย10เกมไม่แพ้เลยอ่ะมันก็เป็นสแตทที่ค่อนข้างโอเคมากนะก็คือยังเป็นทีมเดียวในไทยลีกที่ไร้พ่ายพูดคำนั้นแต่ทีนี้พอเรามองแบบรายละเอียดลึกลงไปอันนั้นคือการเลือกมองแบบภาพกว้างแต่ถ้ามองลึกลงไปปุ๊บเนี่ยมันคือจุดที่เราคุยกันนอกรอบเสมอคือเสียประตูทุกเกมใช่คือนี่คือมันพี่ว่ามันคือเรื่องที่จะมองกว้างอย่างเดียวหรือเรื่องที่จะมองให้เห็นปัญหาด้วยมากกว่าซึ่งไอ้จุดที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ที่ปอมพูดคือเฮ้ยเกมรับอันนี้10เกมเราเสียประตู9ถูกไหมเฮ้ยเสียเยอะกว่านั้นสิเสีย10ไม่หมายถึงเสีย9เกมจาก10เกมถูกไหมใช่ใช่ใช่ชีทได้แค่เกมเดียวก็คือเกมเจอลำพูนแล้วก็เสียประตูเฉลี่ยมากกว่า1ลูกต่อเกมทีนี้พอมันกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะพี่อ่ะพูดในไลฟ์หลังเกมไปอย่างนี้ไว้ปอมว่าครับไอการเสียประตูแบบเนี้ยมันไม่ได้ผิดวิสัยนะเพราะมันเกิดขึ้นมาตลอด10เกมที่ผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมเอาผู้คนอ่ะไปพูดว่าเอ้ยโอ้โหเลวินซูเลก้าทำไมนัดนี้เป็นอย่างนั้นทำไมคู่นี้เป็นแบบนี้ถ้าคิดกันดีๆคืออ๋อเป็นแบบนี้กันมาตลอดในซีซั่นนี้อยู่แล้วในวิธีการสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันคือยิงไม่ได้ใช่มากกว่าใช่เป็นเกมที่กองหน้าฝืดอะฝืดทุกคนเลยอะไม่ว่าจะส่งใครมามมันก็เอาจริงอะเกมนี้ผมนึกถึงเกมเจอเชียงใหม่ FC อะโอ้ที่ไม่ได้รับถ้วยที่ผมไม่รับถ้วยที่เชียงใหม่อะครับ มันออกตรงนั้นเลยคือนำแล้วอยู่ดีๆนะก็ไปรับเฉยเลยอ่ะคือวันไอเกมเจอขอนแก่นอ่ะนำแล้วอยู่ดีแบบเอ๊ะทำไมไปเล่นอย่างนั้นวะแล้วก็มันมีผมไปดูฮีทแมปมาฮีทแมปส่วนใหญ่อ่ะบุรีรัมย์จะไปป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษของขอนแก่นค่อนข้างที่จะน้อยนอกจากจะได้ลูกเซตพีทนะแถมกับการบุรีรัมย์ไปกองอยู่หน้าประตูตัวเองเยอะสเตตของเกมนี้มันบอกอะไรอีกบ้างไหมโอ้โหเยอะเลยขอนแก่นครองบอล58%บุรีรัมย์ครองบอล41%ขอนแก่นจ่ายบอลเยอะกว่าขอนแก่นจ่ายบอลที่380ครั้งบุรีรัมย์จ่าย248ครั้งและบุรีรัมย์จ่ายบอลแม่นยำอยู่ที่174ครั้งคอสบอลบุรีรัมย์อ่ะมีประเด็นหนึ่งที่แฟนบอลเขาถกเถียงกันเขาไปพูดเรื่องสนามเขาไปพูดเรื่องคุณภาพสนาม
เอางี้ผมในมุมพี่พูดอย่างนี้นะว่า สนามของในเกมเนี้ยอ่ะคุณจะพูดเรื่องว่าคุณภาพมันไม่ดีคุณพูดได้แต่ไม่สามารถหยิบมาเป็นข้ออ้างในการแข่งขันได้ถูกไหมครับสุดท้ายโอเคหญ้ามันมีภาพออกมาเป็นหญ้าแบบสูงเลยเหมือนไม่ได้ตัดหรือคุณภาพพื้นสนามอะไรก็ตามคุณภาพนี้คือคุณภาพที่ไทยลีกบอกผ่านถูกไหมมันคือคุณภาพที่อยู่ในมาตรฐานการแข่งขันเดียวกันในบ้านนอกบ้านนี่คือการเล่นในบ้านนอกบ้านอยู่แล้วคุณภาพพูดได้แต่เป็นข้ออ้างในการที่เล่นไม่ดีไม่ได้ว่ะเออที่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับแท็กติกป่ะอ่ะถูกสนามอาจจะมีปัจจัยแต่ว่าปัจจัยมันอาจจะไม่ได้เอฟเฟคถึงกับไอ้วิธีการเล่นมากขนาดนั้นพี่ถึงบอกไงว่าสนามเป็นตัวแปรได้แต่เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่าแพ้เพราะสนามเสมอเพราะสนามสู้ไม่ได้เล่นไม่ดีเพราะสนามเนี่ยอันนี้พี่ว่ามันพูดไม่ได้ครับเพราะมันคือตัวแปรที่มีค่าที่ขอนแก่นใช้สนามเดียวกันพื้นสนามเหมือนกันลงเล่นเท่ากัน อันนี้คือตัวแปรที่มันมีเท่ากันถูกไหมเหมือนกันในวันที่บุรีรัมย์เล่นในบ้านฝนตกเล่นในวันที่บุรีอะไรก็ตามอ่ะทุกตัวแปรมันคือตัวแปรที่มันถูกใช้เหมือนกันนึกออกป่ะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับกันมันกลายเป็นว่าขอนแก่นใส่สตาร์ทบุรีรัมย์ไม่ได้ใส่สตาร์ทอันนี้อีกเรื่องนึงมันคือการที่มันจะโทษได้เพราะว่ามันอยู่ในมาตรฐานที่มันคนละมาตรฐานเพราะฉะนั้นย้ำบทสรุปเรื่องสนามสำหรับพี่คือมาตรฐานสนามที่ไม่ดีสามารถพูดได้แต่ไม่สามารถเป็นข้ออ้างได้ในการที่ทีมใดทีมหนึ่งเล่นไม่ดีโอเคนั่นแหละก็เกมนี้จริงมีหลายเรื่องเลยนะที่จะคุยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะว่ามาเกมนี้หนึ่งในปัจจัยที่ผมว่าบุรีรัมย์ทำให้ดูแบบรูปเกมเป็นรองนะคือการหยุดอิปสันเมโลกับโรมูโรไม่ได้นะมันจะมีลูกชงของเขาอะลูกที่โขกชงแล้วก็ไปต่ออันนั้นอะมันเป็นหลายจังหวะมากที่บุรีรัมย์ไม่สามารถหยุดได้แล้วก็ปล่อยขอนแก่นเพย์อย่างนั้นได้ตลอดเลยปล่อยบอมปล่อยอะไรพวกนี้แล้วก็ผมว่า มันแนวรับอ่ะมันต้องขันให้มันแน่นกว่านี้ป่ะพี่จริงๆเลยนะพี่ว่ามันเป็นตอนนี้มันเหมือนกับเรื่องเกมรับอ่ะโอเคหลายจุดเราจะพูดว่าเสียประตูง่ายถูกป่ะหรือความเล่นแนวเกมรับมันแบบขันไม่แน่นหรืออะไรก็ตามแต่พี่ว่ามันแลกมาด้วยอะไรรู้ป่ะปอมเกมบุกเราเปรียบเทียบกับปีที่เล่น 3-5-2 อ่ะแล้วหน้าเบื่อแล้วเราก็บ่นกันแบบโอ้ยเกมรุกจะพี่จะไม่เอาอะไรเลยเหรอพี่จะโอเคด้วยเสียประตูพี่ว่าอันนี้มันคือการแลกกันมามันแลกกันมาด้วยเกมรุกที่หลากหลายขึ้นเอาจริงๆมันก็คือการเพิ่มจำนวนตัวผู้เล่นในแนวรุกแหละถูกป่ะมันคือ4-4-2มันคือ4-2-3-1จากเกมรับที่มันเคยมี5มันเหลือ4จากเซนเตอร์3คนเหลือเซนเตอร์2คนมันก็คงสำหรับพี่อาจจะเข้าใจได้ในวิธีของการที่เล่นเกมรุกมากขึ้นมันเลยทำให้เสียประตูมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เกมรับมันดีกว่านี้ไม่ได้นะจริงและส่วนใหญ่นะถ้าความคิดเห็นของผมว่าลูกที่เสียประตูอ่ะมันเป็นเออร์เลอร์ของทีมซะส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบว่าเกิดจากการเขาทำมากกว่าใช่เพราะอย่าลืมนะจำปีแรกที่ชิอิมาสะเข้ามาได้ไหมก็หลัง4นะแต่เดบินซูลาก้าฟอร์มดีกว่านี้ใช่ไหมมันจะมีช่วงหลุดไปอ่ะแต่เขาก็กลับมาได้นะซูลาก้าคือถ้าสมมุติว่ามองกันไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรตติ้งการเล่นส่วนบุคคลอ่ะเดบินซูลาก้าปีนี้ถือว่ายังไม่เท่ากับมาตรฐานที่เขาทำไว้ในปีที่แล้วครับถูกต้องหรือแม้กระทั่งผลงานโดยรวมของแผงแบ็กโฟร์เลยก็ว่าได้ครับผมมันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าเขาน่าจะมีการปรับบ้างแหละปรับในที่นี้ปอมว่าปรับอะไรได้บ้างในเกมรับอาจจะต้องติวเข้มแล้วก็จัดระเบียบเกมรับให้มันดีกว่านี้มันซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอ่ะนะแล้วนอกจากว่านอกจากเกมรับล่ะส่วนอื่นนอกจากเกมรับ
พี่เต้จริงๆพี่ว่าจุดที่คนพูดถึงเยอะที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาน่าจะพูดถึงโกลันกาวซิชแหละแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปแนวรุกนะคงแวะพูดถึงตรงโกลันกาวซิชก่อนโอเคไปจนถึงดาวซันโวไทยลีกหลังจาก8ลูกแล้วนะ8ลูกจาก10นัดจุดโทษลูกเดียวไหม2 2จุดโทษ2ลูกแล้วก็เป็นโอเพนเพย์อีก6ลูกครับมองไงปอมโกลันกาวซิชดีดีไม่รู้จะหาคำอะไรมาพูดแล้วดีเป็นนักเตะที่เราอ่ะไม่ได้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ได้คาดหวังแต่แรกว่าเพราะว่าอยู่ๆก็มาเราไม่รู้จักว่าใครก่อนหน้านี้ทั้งนั้นมีข่าวว่าแฟรงค์คาซานเดด้ากับดูปูย่ามาแล้วก็อุ้ยคาดหวังเลยอันนันดีกี UCL ไอ้นี่ดาวซันโวไทยลีกแต่อยู่ๆก็รันเขาสิทธิ์มาปึ้งเหมือนแบบอยู่ก็บอมมาแล้วก็ดีกี้ก็ไม่ธรรมดาคือเขาก็เคยเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาก่อนแต่ว่าหลังจากสถิติที่เราไปดูคือเสียใบเหลืองอะไร50นัด50ใบ50ใบเหลืองก็วันๆแล้วก็เล่นพรีซีซั่นเล่นแชมเปี้ยนส์คัพก็โดนใบแดงอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่ะเราตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังสูงอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าแบบอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าเขาอ่ะปรับตัวเร็วปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลไทยเร็วแล้วก็เสียใบเหลืองน้อยนะพี่ว่าเขาปรับตัวเร็วเรื่องนี้พี่เห็นด้วยเพราะว่าเอาจริงๆคือจำได้ว่าในคลิปตูสตอรี่ที่ปอมเขียนมาครับพูดถึงเรื่องใบเหลืองพูดถึงเรื่องการเล่นหนักฮาร์ดแมนแล้วก็ข้อดีคือเรื่องของการยิงไกลเอาจริงๆเรื่องเหล่านี้ที่พูดในตูสตอรี่อ่ะมันทำให้เราเห็นในไทยลีกหมดแล้วเห็นหมดแล้วออกฮาร์ดมาก็โดนใบแดงจำได้ไหมเหลืองเหลืองจำได้อุ่นเครื่อง4นัดโดนเหลืองโดนแดงอะไรแบบบานเบอร์หมดอ่ะแล้วก็พอลีกเปิดเขาปรับตัวตรงนั้นแล้วก็จุดเด่นที่เราเคยมองไว้ก็เกิดขึ้นคือการยิงไกลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษถูกต้องใช่ไหมหลายต่อหลายทีที่ได้สับไกลแล้วก็หลายต่อหลายลูกที่เข้าไปเพราะนั้นก็สำหรับพี่มองว่าพี่มองนักเตะชุดนี้ทั้งหมดหมายถึงว่าต่างชาติที่เขาเลือกมาเซตนี้ทั้งหมดนะพี่รู้สึกว่าดีที่นี้คือเขาเลือกนักเตะที่มีคลาสมาครับเอางี้เอากลางเนี่ยเราลองย้อนไปกลางที่เป็นเอเชียก่อนเนี่ยที่สลับสเปนอักบาอิสมาตุลเยฟมีใครอีกอ่ะฮาชิเมะโฮโซไกฮาชิเมะโฮโซไกจองแจยองจองแจยองออสเตรเลียแบรนดอนโอนิลแบรนดอนโอนิลหรือใครก็ตามมันจะมีความไม่ค่อยเห็นเรื่องของคลาสที่สูงเท่ากับเซตนี้ที่มาถูกต้องซึ่งสำหรับโกลันกาวซิชพี่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคลาสแล้วก็ปรับตัวได้ดีคือหมายทัศนคติในการที่เลือกที่จะปรับตัวครับก็พี่อุ้มเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมบอกว่ากาวซิชเป็นคนที่วิ่งเยอะสุดในทีมเราก็เห็นในสนามนะเพราะว่าเขาช่วยทั้งฝั่งรับฝั่งกองหลังแล้วก็อยู่ๆก็เติมขึ้นไปเล่นกองหน้าก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นคนคอยออกบอลโฮบอลแล้วเขาเป็นคนที่แบบจ่ายบอลง่ายๆพี่คือผมชอบจุดนี้มากเลยไม่ต้องเล่นยากสบายๆอย่างเงี้ยชิวเล่นฟุตบอลให้ดูง่ายอ่ะเขาแบบเล่นฟุตบอลให้ดูง่ายแต่ไม่ง่ายนะแต่ไม่ง่ายการเล่นฟุตบอลให้ดูง่ายนี่มันเป็นอะไรที่ยากที่สุดละเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราปรับตัวได้เหมือนเขาสิเดี๋ยวพี่เต้ลองเล่นเหมือนเขาสิตอนไปเตะบอลให้กูเล่นเหมือนกูตอนนี้กูก็ยากละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการเลือกนักเตะต่างชาติปุ๊บแบบมันก็ต้องมองไปต่อคนอื่นแม้กระทั่งตอนนี้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มของแฟรงค์คาซาเยด้าออกทะเลหรือแม้กระทั่งโบลิงกี้ก็ตามหรือแม้กระทั่งดูมูย่าก็ตามอ่ะพี่ว่าโดยภาพรวมอ่ะเราเคยผ่านช่วงเวลาที่นักเตะต่างชาติฟอร์มแย่กว่านี้มาแล้วใช่ที่อะไรไม่ได้รู้สึกอ่ะอย่างแฟรงค์อ่ะเอาผู้คนบอกว่าฟอร์มออกทะเลอ่ะคือฟอร์มไม่ดีกับนักเตะคุณภาพไม่ดีอ่ะมันแยกออกจากกันสำหรับพี่อ่ะแฟรงค์คุณภาพดีเป็นนักเตะที่คุณภาพดีมากแต่แค่วันนี้ฟอร์มเขาไม่ใช่วันเฉยใช่คือผมว่าเขาอาจจะกดดันตัวเองปะพี่ว่าช่วงหลังๆที่เขาไม่ค่อยได้ยิงแล้วก็แบบพยายามตะบี้ตะบันยิงจนแบบเกมมันเสียไปหลายรอบอยู่เหมือนกันจริงๆพี่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งด้วยว่านักเตะที่อยู่ในแนวรุกอ่ะช่วงเวลาที่ฟอร์มไม่ดีอ่ะตัวแปรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวตัวแปรมันขึ้นอยู่กับแทคติกวิธีการ
หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมที่เล่นร่วมกันตรงนั้นนี่ออกไหมครับคือถามว่าอ่ะคุณจำช่วงเวลาที่แฟรงค์คาสซาเล่นดีเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาที่ฟอร์มทีมในตัวรุกอ่ะมันเล่นดีแล้วมันส่งกันและกันหมดอืมใช่อันนั้นคือสำหรับพี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ถามว่าวันเนี้ยมาอยู่ในเวลาในช่วงไม่ดีเนี่ยเอาพี่เปรียบเทียบแล้วกันสำหรับพี่พี่มองฟิลเดียวกับเหมือนที่หลายๆคนวิจารณ์อิกซานของ BG ที่หลายๆคนไปมองว่าเขาเก่งอ่ะคือเขาแม่งเก่งจริงแต่ตอนนี้เขาฟอร์มไม่ดีแปลว่าอะไรคือร่างกายเขาดีไหวพริบเขาดีแต่ตอนนี้เขาฟอร์มไม่ดียิงแทบตายยังไงก็ไม่เข้าเกมล่าสุดมงแทบตายยิงแทบตายชนเสาชนคานจังหวะจากคนมันขาดๆเกินๆไปหมดซึ่งแฟรงคัสไซเอด้าช่วงเวลานี้ไปแบบนั้นก็ผมว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาแหละผมว่ารอให้เขาแบบปลดล็อกอ่ะสักลูกนึงอ่ะไม่ก็แอสซิสต์สักลูกนึงอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเองอ่ะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะกดดันตัวเองพอสมควรและอีกอย่างคือโควต้าต่างชาติอ่ะมันตัดได้ใช่ไหมล่ะใช่ห้าลงสนามได้กี่คนแล้วคนที่เราไม่เห็นหน้าแล้วนะมาซิก้าลืมชื่อลืมไปยังมาซิก้าอ่ะพี่ถามปอมในมุมนี้อ่ะโจนาธานโบลิงกิเนี่ยครับปอมมองยังไงกับโบลิงกิกับปัจจุบันช่วงนี้สากเข้าสิงนะช่วงนี้เหมือนเขาทำอะไรปีนี้เขาเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้แหละผมว่าผิดกับปีที่แล้วอ่ะหรือคนจับทางได้ก็ไม่รู้เนาะพี่ว่าอาจจะด้วยวิธีการที่มันเปลี่ยนไปของบุรีรัมย์ด้วยหรือเปล่าเขาผมเขาน่าจะเปลี่ยนให้โบลิงกีมาเป็นตัวพักบอลแทนป่ะพี่แบบว่าเหมือนว่าฉีกโบลิงกีเขาเล่นริมเส้นมากขึ้นทำให้แบบส่วนร่วมในกรอบเขตโทษอาจจะไม่ได้เยอะมากอ่ะเป็นคนคอยพักบอลปั้นบอลให้สุภชัยสุพนัทมากกว่าอาจจะเปลี่ยนนายพี่เต้ว่าไงคือเรื่องในสนามพี่ว่าฟอร์มมันน่าชัดเจนอยู่แล้วคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ฟอร์มดีขนาดนั้นจำนวนประตูที่ยิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันบอกทุกอย่างแหละมันบอกทุกอย่างมันบอกไปตามที่แฟนบอลมองแหละแต่พี่ว่าเรื่องนึงที่มันน่าจะส่งผลคือเรื่องของสัญญากับอนาคตของเขามากกว่าจะหมดปีนะจบฤดูกาลนี้ใช่ไหมคือเอางี้ข้อมูลที่ได้มาโจฮันมุนกี้กำลังจะหมดสัญญาสิ้นปีนี้ตกลงคือสิ้นปีนี้เนาะอันนี้คือข้อมูลที่ได้ยินมานะเพราะว่าเราไม่สามารถเช็คได้เลยใน transfer ไม่ขึ้นใช่ไหมใน transfer market ไม่มีแต่ข้อมูลที่ได้ยินมาคือเบอร์สัญญากำลังจะหมดแล้วหลายๆทีมในไทยลีกก็คือได้รับการให้ความสนใจแล้วก็เอเย่นเองก็นำไปเสนอใช้คำประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นนะพี่ว่ามันก็แอบชัดเจนเหมือนกันว่าถ้าฟอร์มเขาไม่ดีแล้วฟอร์มเขายังคงเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับสไตล์ของมาสะเท่าไหร่ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่าโบริกิมาก่อนมาสะถูกไหมมาพร้อมกันมาพร้อมกันในที่เนี้ยพี่จำได้ว่าเหมือนกับอ๋อดีมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ป่ะเหมือนนักเตะมาก่อนอ่ะแต่ว่ามันเริ่มเล็กสองพร้อมกันไงพี่แต่ไม่รู้ว่าใช่เหมือนนักเตะมาก่อนแล้วเป็นมาสะที่มาคือเอามาง่ายคือมาพร้อมกันมันไม่ได้มาจากการที่เหมือนแบบมาสาทำทีมแล้วเตรียมทีมแล้วค่อยเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลงานนะวันเนี้ยพี่เชื่อว่าเขาก็อาจจะหาสไตล์ที่เข้ากับนักเตะได้คนต่อไปไอการหมดสัญญาแล้วจากลากันนี่มันไม่ได้เรื่องแปลกนะมันเรื่องปกตินะปกติถ้าหมดสัญญาไงก็ต้องไปนั่นแหละก็เดี๋ยวรอเล็กสองก็ต้องรอดูว่าเล็กสองจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่2ชื่อ2จาก5นักเตะของบุรีรัมย์ที่เป็นต่างชาตินั่นคือโจฮันบุรีกิกับอายุมาชิก้าที่มีข่าวที่เริ่มไปเกี่ยวพันกับทีมอื่นแล้วส่วนมาชิก้าผมว่าน่าจะไปแหละคือไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วอ่ะรู้จักรูปเกมก็เอาเป็นว่าวันนี้คือดูเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ในทุกสัปดาห์เราค่อยๆเจาะกันไปทีละเรื่องเพราะว่าวันนี้มันผ่านมา10นัดแล้วหูเรื่องมันเยอะแยะมากมายตอนนี้บุรีรัมย์อยู่จากฝูงนะจ๊ะเกมต่อไปบิ๊กแมตช์เกมต่อไปบิ๊กแมตช์แบงคอกครับวันที่20วันที่30
ที่วันที่30ตุลาคมเป็นเกมคืนวันอาทิตย์ครับที่น่าสนใจและก็น่าพูดถึงก็คือสถิติหน่อยสถิติของการที่แบงคอกไปเยือนบุรีรัมย์ไม่ชนะเลยน่ากลัวนะคำนี้น่ากลัวนะ ไม่ชนะเลยนี่มันน่ากดดันใช้พี่ใช้คำนี้ดีกว่าว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดูแบงคอกเจอบุรีรัมย์แล้วรู้สึกไม่ห่าสู้ได้ที่สุดใช่เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนที่ก่อนแล้วเนี้ย BG เจอบุรีรัมย์แล้วพี่พูดว่าเป็นช่วงเวลาที่บุรีรัมย์ดูสู้ดูจะกลับมาสู้ BG ได้มากที่สุดมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ BG อ่ะกลับมาแล้วแผ่วแล้วบุรีรัมย์กำลังฟอร์มแรงอันเนี้ยคล้ายๆกัน BU เนี่ยกับการที่เกมเนี้ยเกมล่าสุดเมื่อวานที่เราก่อนอัดเนี่ยตบ BG คาบ้านด้วยฟอร์มที่แบบนั้นเนี่ยฟอร์มแบบที่เหนือกว่าเลยอ่ะแล้วเกมก่อนหน้านั้นก็ไปเผลอสะดุดมาแล้วอ่ะแล้วนี่เขาเจอกันโดยตรงอ่ะในช่วงเวลาที่หลายต่อหลายปีที่ผ่านมานี่คือเกมรับที่บุรีรัมย์พร้อมจะเสียได้ทุกเมื่อที่สุดใช่แล้วก็กลับกลายเป็นเกมรับของแบงคอกที่กลับเหนียวขึ้นมาใช่แล้วเขาใช้ไทยล้วนด้วยโอ้โหผู้เซนเตอร์อ่ะเขาใช้มาเนลทอมเบียพุทธินันนะเออแล้วตัวรุก3ประสานใช้วันเดอร์วิลเลนโมต้าแฮเบอร์ตี้แล้วคนที่คุณกำลังจะมองข้ามมากที่สุดอันนี้ถ้าผมมีส่วนสามารถช่วยสโมสรได้ในการช่วยสักเขาไม่ใช่3คนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับคือรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะเออแอซิดนะแอซิดบ่อยนะช่วงเนี้ย 2-3 เกมที่เล่นดีมากรุ่งรัตน์อ่ะกระชากเมื่อวานแบ็คซ้ายจนต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนมาเจอสหรัฐยังโดนกระชากหายปัดตัดเข้ามาเป็นแอซิดอ่ะโอ้ยน่ากลัวเว้ยแล้วตัวแปรหนึ่งที่จะเป็นงานยากของบุรีรัมย์และมันเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ฤดูกาลนี้อยู่แล้วคือการใช้ตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมถูกต้องถ้าที่ผ่านมาเราจริงเกมขอนแก่นมันชัดแล้วแหละถูกไหมว่าเปลี่ยนได้มากสุดคือเอาอาทิตย์บุจินดาลงมาแล้วมันก็ไม่ได้มีการแบบก็แค่นั้นเกมพลิกสถานการณ์อะไรขนาดนั้นกับการฝั่งของแบงคอกมีมามุดดาฮัดดานั่งอยู่ในมานั่งสำรองมีปกเก้าอนันต์มีเชียวัตรศรีนาวงศ์มีโอ้เยอะเยอะเขาอาวุธเยอะเขาอาวุธเยอะรอบเนี้ยอาวุธตัวที่12 13 14 15เขาน่าสนใจแต่โอเคเรายังมี11ตัวแรกที่พี่เชื่อว่าแข็งแกร่งสู้ได้แล้วรวมถึงการเล่นในบ้านครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันวันอาทิตย์พอจบวันอาทิตย์เราจะเฮแล้วเราจะเฮ้ยลืมนะชลบุรีก็ยังจี้มาอยู่นะถ้าสะดุดเสมอนี่อาจจะน่าจะไปได้เลยอ่ะน่าจะหลุดจากฝูงครับไปถึงแพ้แบงคอกเสียจ่าฝูงไหมโดนเสียแน่นอนเพราะว่าบุรีรัมย์นำแบงคอกแต้มเดียวครับโอเคตอนนี้อันดับ1ถึง4อ่ะห่างกันแต้มเดียวตลอดนะ24 23 22 21ครับน่ากลัวนะน่ากลัวนะใครพลาดมาน่ากลัวนะก็พี่เชื่อว่าทีมน่าจะมองถึงช่วงเล็ก2แหละเพราะจริงมันก็ใกล้จะครบแล้วเล็ก5นัดเป็นจ่าฝูงไร้พ่ายเนี่ยโอเคแล้วแต่เพียงแค่ว่าเห็นปัญหาจะไปแก้จุดที่จะผิดพลาดยังไงได้มากแค่ไหน5นัดสุดท้ายก็เดี๋ยวมันจะจบลงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับก็เดี๋ยวจะเว้นให้ AFF และสุภโชคสารชาติอนาคตจะเป็นไงเดี๋ยวไม่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าได้บอดแคสต์ครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจาะเรื่องสุภโชคให้ฟังดีกว่าว้าวเอาอย่าง exclusive เพราะว่าวีคหน้าเนี่ยเจลีกเหลือนัดเดียวแล้วปิดฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะพอเริ่มพูดอะไรได้บ้างพูดถึงสถานการณ์ของสุภโชคใน6เดือนนี้แล้วก็หลังจากเนี้ยเราพอจะเห็นแบบไหนบ้างโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันสำหรับอาทิตย์นี้น่าจะประมาณนี้ครับ
ครับผมก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับพูดคุยในหลายๆประเด็นกันใน Thunder Podcast นะครับผมกลับมาแล้วไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีใครโทรแล้วรายการก็คุยกันไปเรื่อยๆเลยแหละไม่ใช้รูปนะก็ใช้รูปตัวเองก็ใช้ภาพนิ่งไงใช้ภาพนิ่งไงเอาโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ใครที่คิดถึงกันก็เริ่มมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจเพราะว่ากำลังใจนี่แหละทำให้ Thunder Podcast กลับมาได้นะไม่งั้นรายการนี้คงจะหายสาบสูญอ่ะคงจะนั่งฟังเทปเก่าๆอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันทุกวันอังคารบ่ายโมงตรงทาง YouTube ดูดูบันไทยครับผมโอเคขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ